โนโลยีหนึ่งครับอยู่คู่กับเรามาเป็นพันๆปีแล้วครับทองในมูลค่ามันสูงขาดไปหรือเกินไปเนี่ยมันมีผลต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายขาดไปเราซื้อเราก็ขาดทุนอุตสาหกรรมอาหารนี่ใช้เยอะมากอาหารกระป๋องหรือบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยเพราะเวลาเราแพ็คกิ้งเนี่ยเราจะเทียบเป็นน้ำหนักเขาเรียกว่าเป็นอัลตร้าไมโครบาลานซ์เครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสมาร์ทดีไวซ์อย่างหนึ่งนะครับก็หมายถึงว่าราคาที่คุณจ่ายกับสิ่งที่คุณได้รับจากเราเนี่ยมันคุ้มค่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนทุกคนเนี่ยคุยเรื่องของเทคโนโลยีหนึ่งครับอยู่คู่กับเรามาเป็นพันปีแล้วครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในชุดประจำวันนะครับเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมไปอยู่ในโลกของการค้าขายแล้วก็เข้าไปอยู่ในโลกของงานวิจัยแล้วก็พัฒนาครับผมกำลังจะชวนคุยเรื่องเทคโนโลยีเครื่องชั่งน้ำหนักครับและในวันนี้เนี่ยผมก็พาทุกคนครับมาอยู่ที่นี่ครับบริษัทO House Indo China ครับและวันนี้นะครับคนที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับความน่าสนใจของเทคโนโลยีเครื่องชั่งน้ำหนักครับก็นั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับคุณวุฒิเตชะเกษมบัณฑิตครับ Regional Sales and Marketing Manager ของภาคพื้น Indo China แล้วก็ Southeast Asia O House ประเทศไทยนั่นเองครับผมสวัสดีครับคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่รับครับโอ้คุณวุฒิครับเมื่อกี้เราก็เกริ่นมาแล้วว่าเครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยจริงๆมันมีคอเทคโนโลยีแล้วก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจกว่าที่เราคิดนะครับคุณวุฒิอยู่กับเรื่องของเครื่องชั่งน้ำหนักมาในกี่ปีแล้วครับผมอยู่ในวงการอุตสาหกรรมตรงนี้มา25ปี25ปี25ปีครับแต่ถ้าจริงๆแล้วผมมาทำในแบรนด์ของโอเฮาเองเนี่ยปีนี้ปีที่10นะครับก่อนหน้านั้นผมก็อยู่ในแบรนด์นึงก็เป็นแบรนด์ชั้นนำเหมือนกันนะครับผมก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเครื่องชั่งมานะครับใน25ปีนี้ถ้าเราลองมองภาพเนี่ยถ้านึกภาพไม่ออกให้ลองมองโทรศัพท์มือถือครับนะครับว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาไปแค่ไหนเครื่องชั่งไม่ต่างกันครับสมมุติถ้าจะให้ลองเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยให้เราเห็นความแตกต่างสักหน่อยถ้าเรามองอย่างเมื่อก่อนเวลาเราซื้อขายเครื่องชั่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในเอาง่ายๆเวลาไปซื้อยาที่ร้านขายยาเราจะเห็นเครื่องชั่งเป็นแมคานิก2แขนใช่มั้ยครับเวลาเราจะซื้อยาเนี่ยเขาก็จะชั่งน้ำหนักเนาะฮะก็คือวางตุ้มข้างนึงแล้วก็ใส่สิ่งของข้างนึงนะครับแล้วก็ดูมันบาลานซ์อันนั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลของเครื่องชั่งอันนี้เรียกว่าอยู่มาน่าจะมาเป็นร้อยปีนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าความแม่นยำความถูกต้องมันอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ข้างตุ้มน้ำหนักข้างนี้มันถูกไม่ถูกนะครับเราก็พัฒนามาเป็นดิจิตอลนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่าเครื่องชั่งส่วนใหญ่เป็นดิจิตอลแต่ในความเป็นดิจิตอลของมันเนี่ยมันสามารถที่จะอินทิเกรตเข้ากับระบบอื่นๆได้เพิ่มขึ้นถ้าเรามองว่าในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารหรือยาเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยความผิดพลาดจากบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในการทำงานมันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าเราสามารถอินทิเกรตเข้ากับเครื่องมือแล้วเราสามารถมีห้องควบคุมการทำงานเราสามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เลยทันทีและสามารถที่จะแก้ไขก่อนที่มันจะถูกผลิตแล้วส่งออกไปของเกิดความผิดพลาดแล้วตรงนั้นนะครับซึ่งจริงๆในทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ได้หมดครับการชั่งน้ำหนักมันอยู่ในทุกกระบวนการถูกต้องครับในห้องแลบในโรงพยาบาลในการผลิตเนี่ยนั้นมันต้องเป็นหนึ่งในชุดข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นแดชบอร์ดถูกต้องครับครับเพราะจริงๆถ้าสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงร้านขายยามันคือช่างสมุนไพรใช่ครับก็เรียกว่ากะเอาพอใกล้เคียงใช่ครับซึ่งนั่นคงเป็นเพราะว่าณตอนนั้นเทคโนโลยีของยามันก็ยังไม่ precise ทุกวันนี้ถูกต้องครับคือต่างกันกรัม2กรัมอาจจะไม่เป็นปัญหาแต่วันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้เราอาจจะมองอย่างเราอาจจะมองที่ตลาดผลไม้ก็ได้เวลาเราไปซื้อผลไม้ที่ตลาดเราใช้เครื่องชั่งเข็มใช่ไหมครับครับบางที1โล2โลเนี่ยมันความแม่นยำมันบอกไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นร้านไหนที่ใช้เป็นดิจิตอลมันก็จะชัดเจนเพราะมันเป็นตัวเลขที่โชว์ขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าโอเคมันมีความแม่นยำกว่าเรามีความเชื่อถือในเครื่องชั่งที่เป็นดิจิตอลมากกว่าเครื่องชั่งที่เป็นแมคานิกณตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเครื่องชั่งแล้วเนี่ยเรามาไกลถึงไหนแล้วครับคือเล็กที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอัลตร้าไมโครเนี่ยไมโครก็คือไมโครกรัมก็คือถ้าเรามองถ้าเทียบกับกิโลกรัมก็คือ10กำลังลบ6ครับนะครับก็คือเหมือนกับว่าตำแหน่งที่6ของกรัมครับนะครับอันนี้ได้ตำแหน่งที่7ของกรัมจุด0.00001กรัมซึ่งมันละเอียดมากนะครับเขาเรียกว่าเป็นอัลตร้าไมโครบาลานซ์อัลตร้าไมโครบาลานซ์ใช่เอาไปชั่งอะไรเอาไว้วัดอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานยาที่เขาสร้างชั่งสารตั้งต้นที่มีมูลค่าแพงๆอย่างเช่นเขาซื้อมา1กรัมเป็น300,000 400,000สมมติว่าเราสกัดสารบางตัวที่มันสกัดได้ค่อนข้างยากนะครับอย่างที่เราบอกเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีไบโอเทคหรือเทคโนโลยีในส่วนของไลฟ์ไซน์มันกำลังได้รับการความนิยมนะครับเพราะฉะนั้นบางทีพวกนี้มันจะมีสารมาตรฐานที่เราจะต้องมาเทียบเคียงนะครับการสังเคราะห์สารพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันได้เปอร์เซ็นต์ยิวที่ค่อนข้างต่ำ
นะครับทำให้มูลค่าในการซื้อขายต่อ1กรัมเนี่ยบางที 3-4 แสนคือการชั่งน้ำหนักที่ปริมาณน้อยๆเนี่ยโอกาสความผิดพลาดมันจะเยอะกว่าการชั่งน้ำหนักเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้เครื่องชั่งที่มันละเอียดขึ้นถามว่าน้ำหนักที่เป็นปัจจุบันที่4ตำแหน่งที่เขานิยมกันทั่วไปนะครับเขาเรียกว่า analytical balance เนี่ยพอไหมพอครับแต่ความผิดพลาดมันเยอะการที่เราชั่งเป็นหน่วยเป็นไมโครกรัมหรือหน่วยเป็นมิลลิกรัมเนี่ยบางทีมันต้องใช้ละเอียดเครื่องชั่งที่มันมีความละเอียดมากกว่าสารสกัดมูลค่าสูงที่บอกทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับ7ตำแหน่งครับ7ตำแหน่งเขาเรียกว่า7ตำแหน่งถ้าเป็นภาษาทั่วไปเขาเรียกกันนะอันนี้เขาไปใช้ในห้องวิจัยใช่ครับส่วนใหญ่ในงานวิจัยส่วนใหญ่ในงานวิจัยครับในงานวิจัยใช่ครับเพราะว่าสถานที่วางอะไรก็ต้องเป็นพิเศษครับด้วยความที่มันไวมันสเตตมันเขาเรียกว่ามันเซนซิทีฟมากมันจะมาวางในห้องธรรมดาที่เรานั่งคุยกันอย่างนี้ไม่ได้ครับมันก็ต้องทำห้องมันพิเศษเฉพาะมีโต๊ะให้มันเฉพาะถ้าพูดถึงวันนี้แล้วเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมลองทำความเข้าใจโลกของเทคโนโลยีเครื่องชั่งเนี่ยแล้วพอจะแบ่งเครื่องชั่งเป็นกี่ลักษณะกี่ประเภทในอุตสาหกรรมของผู้ผลิตเครื่องชั่งนะครับมันจะแบ่งเป็นเครื่องชั่งอุตสาหกรรมกับเครื่องชั่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งเครื่องชั่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นเครื่องชั่งที่มีพิกัดน้ำหนักเยอะๆครับความละเอียดไม่ได้ละเอียดมากนักแล้วก็ใช้ชั่งแล้วแต่เขาเรียกว่าหน่วยเป็นกิโลกรัมไปจนถึงเป็นตันครับถ้าเราเห็นก็คืออย่างที่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเครื่องชั่งรถบรรทุกครับสามารถชั่งได้น้ำหนักได้ทั้งรถบรรทุกทั้งคันนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์พวกวัตถุดิบต่างๆด้วยในขณะเดียวกันก็จะมีเครื่องชั่งที่ใช้ในห้องแล็บก็คือทุกโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็จะมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพหน่วยงานวิจัยและพัฒนาซึ่งพวกนี้เขาก็ต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงนะครับไม่จำเป็นต้องมีพิกัดน้ำหนักที่เยอะอย่างอุตสาหกรรมเขาก็จะมีดีไซน์เพิ่มเติมเช่นกันน้ำได้ฉีดล้างได้นะครับเป็นไฮจีนิกนะครับหรือว่ากันระเบิดได้นะครับบางรุ่นก็สามารถเขาเรียกว่ามี explosion proof ก็คือไม่ต้องใช้เสียบปลั๊กไฟแต่ใช้แบตเตอรี่แทนอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสมาร์ทดีไวซ์อย่างหนึ่งตัวหนึ่งดังนั้นเทคโนโลยีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารใช่ user interface ต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกเอามาปรับใช้ใช่ในเครื่องชั่งน้ำหนักที่ดูเหมือนเป็นของที่ไม่น่าจะมีอะไรใช่ครับแต่มันสมาร์ทขึ้นได้ใช่ครับมันสมาร์ทขึ้นได้แล้วอย่างถ้าพูดถึงการเปรียบเทียบเทคโนโลยีของแต่ละค่ายอย่าง O-House เนี่ยคือเป็นบริษัทที่อายุ100กว่าปีณถึงวันนี้เนี่ยเรา115 115ปีใช่ครับในแบรนด์ O-House ที่เป็น Global Brand ซึ่งก็คือเป็นแบรนด์ในอเมริกาครับมาก่อนถามว่าเทคโนโลยีของเครื่องชั่งจริงๆแล้วในแต่ละแบรนด์เนี่ยในตลาดเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยถามว่าต่างกันมากไหมไม่ได้ต่างกันมากครับเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่หัวใจของเครื่องชั่งก็คือตัวรับน้ำหนักหรือเราเรียกว่าโหลดเซลล์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาพัฒนาเขาก็จะใช้โหลดเซลล์ที่ดีนะครับมีความแม่นยำมีความถูกต้องสูงเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาจะผลิตคุณภาพตรงนี้ออกมาได้ยังไงนะครับที่เหลือก็คือฟังก์ชันการเชื่อมต่อพวกนี้ผมคิดว่าพวกนี้ทันกันแล้วถ้าผมถามในจุดเด่นของเครื่องชั่งน้ำหนักของ O-House ครับครับของเราเนี่ยคือในส่วนของการผลิตของ O-House เนี่ยเขาเรียกว่า Price Performance Ratio นะครับก็หมายถึงว่าราคาที่คุณจ่ายกับสิ่งที่คุณได้รับจากเราเนี่ยมันคุ้มค่าสมมุติว่าคุณจ่ายเครื่องชั่งตัวนี้ในแบรนด์ของเรากับคุณเทียบกับคู่แข่งเนี่ยในการใช้งานเหมือนกันเนี่ยคุณจะได้รับการตอบรับของเราได้คุ้มค่าไม่ว่าจะเรื่องความทนทานความถูกต้องแม่นยำอายุการใช้งานเมื่อเทียบอัตราส่วนออกมาแล้วเนี่ยถือว่าดีกว่าคู่แข่งอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเราทุกวันนี้อุตสาหกรรมไหนที่เป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับลูกค้าหลักของเครื่องชั่งน้ำหนักโอเฮาส์ที่เขาซื้อหรืออัปเกรดกันในบ้านเราดังๆก็คือพวกอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารนี่ใช้เยอะมากแล้วก็จะมียานี่ก็มีส่วนสำคัญมากเพราะว่ายากับการผลิตยาเนี่ยเขาก็จะเทียบต่อน้ำหนักครับในขณะเดียวกันตรงนี้สำคัญก็คือเราก็จะมีกระทรวงพาณิชย์กองช่างตรงวัดก็เข้ามาควบคุมอีกทีนึงสังเกตไหมครับเวลาน้ำหนักที่คุณระบุถ้าผิดแล้วคุณระบุแล้วไม่ตรงผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนคุณก็จะโดนหรือว่าโลกทุกวันนี้เราอย่าล้อเล่นกับเรื่องมาตรฐานถูกต้องอย่าล้อเล่นกับผู้บริโภคนะถูกนะครับบางทีของเนี่ยหายไปไม่กี่กรัมแต่จริงมันอาจจะคิดเป็นหลายเปอร์เซ็นต์เอายกตัวอย่างง่ายๆบางทีของเราดูแล้วมันอาจจะดูเห็นไม่ชัดเอาร้านทองดีกว่าครับครับทองบาทนึงหนักกี่กรัมครับปกติวันนี้ 15.2 กรัมโอเคครับคือมันจะละเอียดกว่าน้ำหนักที่เราซื้อขายกันอยู่1 10เท่าครับเพราะว่าทองเนี่ยมูลค่ามันสูงใช่ครับขาดไปหรือเกินไปเนี่ยมันมีผลต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายถ้าพูดถึงในต่างประเทศบ้างล่ะสมมติอย่างในเนี่ยประเทศรอบๆนะครับในอินโดไชน่าในเซาท์อีสต์เอเชียทางโอเฮาส์ในประเทศไทยก็ดูแลอยู่เนี่ยตลาดมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับเหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็คือในเซาท์อีสต์เอเชียนี่เหมือนกันในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปหรือแม้กระทั่งในใน
ร้านทองที่เราบอกนะครับอย่างในเวียดนามเนี่ยเขาซีเรียสกว่าเราอีกเขาใช้เครื่องชั่งละเอียดกว่าเราอีกในเวียดนามใช่ครับผมก็แปลกใจอย่างเราเนี่ยสองตำแหน่งพอเวียดนาม3ตำแหน่งยิ่งละเอียดก็ยิ่งแพงถูกไหมครับแต่เขาใช้ละเอียดกว่าเราคือแต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานเขาเองอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่ากฎหมายเขาเป็นยังไงครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานก็คือจะใกล้เคียงกันนะครับก็คือเครื่องชั่งสำคัญสำหรับในทุกอุตสาหกรรมในทั่วโลกเลยผมบอกเลยคือทั่วโลกเลยดีกว่าถ้ามีคนมาปรึกษานะครับถามว่าอยากใช้ช่วยแนะนำหน่อยต้องการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยคุณวุฒิจันทร์แนะนำวิธีการเลือกอย่างไรคอนเซปต์ของการเลือกเครื่องชั่งน้ำหนักจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเราต้องพิจารณาก่อนว่างานที่เราจะใช้เนี่ยเรายอมรับความผิดพลาดได้เท่าไหร่อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเครื่องชั่งเนี่ยเราสามารถเลือกความละเอียดให้มันครอบคลุมความผิดพลาดของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณผิดพลาดได้เท่านี้คุณต้องเลือกเครื่องชั่งที่มีความละเอียดมากกว่าความผิดพลาดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเราต้องมองที่งานเราก่อนว่าวันนี้คุณจะใช้ช่างงานอะไรแล้วความผิดพลาดที่คุณยอมรับได้คือเท่าไหร่เมื่อคุณบอกเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะไกด์ให้คุณได้แนะนำให้คุณได้ว่าคุณจะใช้เครื่องชั่งเท่าไหร่ที่เหมาะสมสมมติถ้าผมจะลองถามว่าเครื่องชั่งน้ำหนักแบบนึงนะครับที่ใช้ในงานนึงสมมติในร้านทองนะครับแบบใช้วัตถุประสงค์เดียวกันเลยเนี่ยทศนิยมของการชั่งเพิ่มขึ้น1ตำแหน่งเนี่ยราคามันจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับก็โดยเฉลี่ยแล้วมันต่างกันพอสมควรครับอย่างต่ำๆก็อยู่ที่ประมาณ 25-30% นะครับคือยิ่งละเอียดเนี่ยตัวรับน้ำหนักโหลดเซลล์มันก็ต้องทำพิเศษขึ้นเพราะว่าคุณยิ่งละเอียดคุณก็ต้องความแม่นยำความถูกต้องมากขึ้นคุณตัวโหลดเซลล์ที่เขาทำมันก็ต้องดีไซน์ให้มันมีความถูกต้องความแม่นยำมากขึ้นพอเครื่องชั่งน้ำหนักมันเป็นของที่ก็ซื้อไม่ได้บ่อยนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงการซ่อมการดูแลเนี่ยเราสามารถทำได้ดีได้พร้อมแค่ไหนครับก็คือทางโอเฮาอินโดไชน่าเองเนี่ยเรามีเซอร์วิสนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีอะไหล่สต็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะซ่อมให้ได้นะครับคือสามารถนำเครื่องมาเลยนะครับเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ให้ว่าเครื่องเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมนะครับสามารถเอามาได้นะครับออฟฟิศเราก็อยู่ตรงลาซาดนะครับสามารถนำมาได้เลยนะครับมีแผนกบริการพร้อมครับว่าวันนี้เราก็น่าจะได้ทำความรู้จักมากขึ้นนะครับเรื่องของเทคโนโลยีกับเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับซึ่งก็อยู่กับเรามาตลอดอยู่แล้วนะครับจนเราอาจจะไม่ทันสังเกตว่าจริงๆเนี่ยมันมีคอเทคโนโลยีที่สำคัญแล้วมันก็ส่งผลอย่างมากนะครับต่อเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ในโลกของการค้าเนี่ยการที่คุณมีเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับที่มันแม่นยำมากขึ้นมันก็ส่งผลต่อตัวสินค้าที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยเกิดความมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจมากขึ้นนะครับอยากให้คุณวุฒิครับทิ้งท้ายอะไรสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโอเฮาส์นะครับหรือว่าเรื่องของเครื่องชั่งน้ำหนักให้กับผู้ฟังหน่อยครับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีมันกำลังเข้ามานะครับมี AI หลายๆอย่างเข้ามา disrupt แต่สิ่งหนึ่งจากประสบการณ์ของผมเนี่ยในวงการมา25ปีเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่า balance will be never die ครับก็คือเครื่องชั่งก็คงจะไม่มีวันตายไม่สามารถถูก disrupt ได้นะครับคือผมยังมองไม่ออกว่ามันจะมี AI ตัวไหนมาบอกเราเกี่ยวกับน้ำหนักหรือทำงานแทนเครื่องชั่งได้ balanceWill be never die นะครับผมไม่ว่าโลกจะโดนริสรับไปแค่ไหนครับแต่ไม่มีอะไรทดแทนการชั่งน้ำหนักได้นะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณวุฒิครับเราอยู่ที่ O-House Indochina นะครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับ O-House Indochina ก็ตั้งอยู่ที่ซอยลาซานครับอยู่แถวๆกรุงเทพตรงนี้เองนะครับแวะเข้ามาขอคำปรึกษานะครับแล้วเราก็มีเครื่องตัวอย่างนะครับเผื่อถ้าใครอยากจะเห็นอยากจะทดลองจับของจริงก็แวะมาดูได้เช่นกันใช่ครับยินดีต้อนรับครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ